นี้เลยแรงๆนะจ๊ะเมนูแกงเคี่ยวหวานลูกชิ้นปลากรายกันค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะหลักๆเลยต้องมีปลากรายก่อนวันนี้นุ้ยซื้อปลากรายมาจากแมคโครนะคะ500กรัมนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมานวดกันอีกรอบนึงมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรือออกแอนก็คือมะเขือนั่นเองอันนี้หั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดำเนาะมีน้ำกะทิมีหัวกะทิหางกะทิพริกแกงวันนี้หนูใช้พริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงคั่วหรือพริกแกงกะทินะคะเพื่อให้สีมันสวยมีกะปิด้วยพริกแกงเนี่ยเป็นพริกแกงสำเร็จนะทุกคนลองอ่านข้างถุงก่อนว่าพริกแกงเขามีกะปิมาหรือยังถ้ายังไม่มีเราใส่กะปิเพิ่มเลยนะถ้าเขามีมาแล้วห้ามใส่นะมันจะเค็มเกินไปโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มนวดตัวปลากรายกันนะคะสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือน้ำเย็นนะคะถ้าไม่มีน้ำเย็นก็เอาน้ำแข็งใส่ลงไปใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะในน้ำเย็นของเราแล้วก็ปลากรายเอาใส่ถุงเลยจ้าเอ้ยเอาใส่กะละมังเลยจ้าโอ้เนื้อเขาก็แน่นอยู่นะค่ะนี่ค่ะเวลาเราตอนนี้ปลากรายเรายังเย็นอยู่นะเวลาเรานวดนะคะให้เราเติมน้ำเย็นผสมเกลือที่เราเตรียมไว้ค่ะหยดลงไปทีละหน่อยนะแล้วก็ขยำให้มันเข้ามันจะทำให้ตัวปลากรายอ่ะฟูเด้งมากยิ่งขึ้นนะนวดไปก่อนนะคะมันจะทำให้ปลากรายเด้งมากๆใครใครใส่ถุงมือก็ใส่นะจ๊ะแบบนี้เลยแรงๆนะจ๊ะแล้วก็หมักเติมน้ำไปเรื่อยๆเย็นเอาการนะน้ำหรือน้ำแข็งน้ำแข็งค่ะตัวปลากรายก็เย็นนะเพราะปลากรายเราแช่ตู้เย็นมาก่อนแล้วโอเคนวดนะคะป้าบนวดสักพักใหญ่นะคะแต่รู้สึกพอเราใส่น้ำมันเนื้อปลากรายมันพองตัวนะพี่ต้นเนาะเหมือนมันใหญ่ขึ้นมันดูดน้ำเข้าไปตกลงมันเป็นปลากรายหรือเป็นฟองน้ำทำไมถึงดูดน้ำได้อะไรอย่างนี้หรอบางเมนูนี้ซื้อเขากินเหมือนจะง่ายกว่าเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวนุ้ยจะมาตักใส่ถุงนะคะเพื่อตอนเราทำเป็นลูกชิ้นเนี่ยมันจะได้ลูกสวยๆนะใส่ถุงนะคะตักใส่ถุงลงไปโลดเนื้อปลาการนวดทำให้เนื้อปลาฟูแล้วก็เด้งขึ้นมากนะคะใครมีพละกำลังในการนวดนานๆก็นวดไปแล้วอย่างนี้เราไปปั่นแทนได้ไหมครับได้นะมันเหมือนอารมณ์จริงๆมันก็ยังต้องนวดแหละเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยทำลูกชิ้นอกไก่อะแบบตอนที่เราทำลูกชิ้นอกไก่เราก็ยังต้องเอามานวดอยู่ดีแม้ว่าเราปั่นกับน้ำแข็งแล้วก็ตามเพราะว่ามันทำให้เด้งขึ้นโอเคหลังจากเรานวดเนื้อปลากรายเราได้เดี๋ยวต่อไปก็คือจะมาทำเป็นขั้นตอนของลูกชิ้นนุ้ยตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อว่าที่จะให้แบบหอมแล้วก็ทำให้ลูกชิ้นปลากรายของเราเนี่ยไม่คาวค่ะทุกคนนุ้ยใส่ถุงแบบนี้ใช่ไหมตัดมุมค่ะขนาดแบบเอาขนาดที่เราต้องการนะลองได้เริ่มจากเล็กๆไปก่อนได้ตัดมุมปุ๊บให้เราทำแบบนี้เราจับแล้วเราก็บีบนะคะสามารถใช้ช้อนช่วยได้นี่ลูกเล็กแบบนี้เห็นไหมนุ้ยก็จะเพิ่มขนาด
อีกเพราะว่าชอบกินแบบลูกใหญ่ๆหน่อยเราจะใช้ช้อนหรือใช้มือช่วยอย่างเดียวก็ได้นะคะมาต่อกันนี่ถ้าใช้ช้อนสวยกว่านะพี่ต้นเนาะบีบออกมานะคะแล้วก็ตักใช้ช้อนตักมันจะแบบไม่มีหางนะก็ลูกชิ้นก็ขนาดลูกกำลังดีเลยป้าเราต้องต้มจนเขาลอยขึ้นมานะคะเมื่อไหร่ที่เขาลอยขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาสุกนะคะโอเคทุกคนเดือดแล้วลอยแล้วนะคะลูกชิ้นของเราสุกตักมาพักไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการแกงว่าเรียบร้อยอันดับแรกเปิดเตานะคะแล้วใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะทุกคนเปิดเตาไฟร้อนใส่หัวกะทิขั้นตอนต่อไปคือใส่พริกแกงลงไปผัดไปเคี่ยวเลยนะคะอันนี้ใส่พริกแกงกะทิแล้วก็พริกแกงเขียวหวานประมาณนี้พอโอเคแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเคี่ยวจนแตกมันเลยนะมันเริ่มเดือดนะคะเคี่ยวต่ออีกหน่อยนึงจนให้มันมีแตกมันเลยนะนุ้ยจะเติมหางกะทิไปนิดนึงนะคะโอเคกลิ่นหอมได้ที่มากนุ้ยจะใส่ตัวลูกชิ้นนะคะไปผัดกับเครื่องแกงก่อนนะเราสามารถใส่ทั้งใบมะกรูดที่เราต้มไปได้เลยเห็นไหมคะตัวกะทิเราเริ่มแตกมาแล้วนะพอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆอ่ะจะผสมให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะคะสักแป๊บหนึ่งเป็นการเคี่ยวอีกนิดนึงนะหนุ่ยจะเริ่มปรุงรสตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะคะหนุ่ยจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแกงเขียวหวานต้องมีรสชาติติดหวานนิดนึงแต่อย่าให้เป็นเขียวหวานแท้จนแบบว่าเป็นขนมหวานนะทุกคนใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะอันนี้เกลือเราไม่ใส่ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวลูกชิ้นปลากรายเราอะใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็ตัวกะปิมันก็จะมีความเค็มอยู่เฮ้ยมันเริ่มแตกมันการผัดไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจะทำให้แตกมันและทำให้น้ำแกงของเราสวยมากโอเคหลักการง่ายๆเลยนะเวลาทำอาหารอะหวานเค็มต้องได้เหมือนตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีความเค็มแล้วเราก็แค่เติมน้ำตาลความอร่อยก็คือให้เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทสชิมไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวหนูจะเริ่มใส่หางกะทิแล้วนะคะใส่น้ำหางกะทิไปนะเดี๋ยวเรารอเขาเดือดหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเรามาใส่มะเขือค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะใส่มะเขือลงไปเลยจ้าอันนี้คือความชอบลูกชิ้นนะไม่ได้ชอบมะเขือก็เลยใส่มะเขือน้อยๆแล้วก็เราต้องตั้งต่อให้เขาเดือดจนมะเขือสุกอีกรอบนะคะ
โอเคทุกคนตอนนี้เดือดอีกรอบนึงแล้วนะคะนุ้ยขอชิมรสชาติเพื่อความชัดเจนของแกงเราอีกรอบนึงนะดีนะหวานกำลังดีมีความเค็มมีการแตกมันนิดนึงเราจะตกแต่งด้วยโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะใส่ลงไปโลดพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็คนนะคะหอมมากโอเคปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟใส่จานกันจ้าแกงเขียวหวานเนื้อลูกชิ้นเด้งๆเลยนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ